ตัวนี้นะครับใช้กระสุนขนาด9มมแมกกาซีนมาตรฐานนะฮะบรรจุได้ทั้งหมด17นัดสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ J Action Guy วันนี้มีปืนอีกหนึ่งกระบอกมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงปืนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นยี่ห้อที่มีคนกล่าวถึงมากที่สุดในวงการปืนของบ้านเรานะฮะในยุคนี้เลยทีเดียวนะฮะแล้วปืนยี่ห้อนี้เนี่ยก็ยังเปลี่ยนค่านิยมในการมีและใช้อาวุธปืนนะครับจากเดิมลงอย่างสิ้นเชิงนะฮะด้วยวัสดุตัวปืนที่เป็นกึ่งโพลิเมอร์กึ่งเหล็กนะฮะที่ยุคแรกๆนะฮะใครๆก็มองว่ามันเป็นปืนพลาสติกนะครับนั่นก็คือปืนก๊อกนั่นเองนะครับกล่าวถึงบริษัทก๊อกนะครับเริ่มก่อตั้งในปีคศ1963นะฮะแล้วเริ่มผลิตปืนกระบอกแรกในปี1980ครับโดยใช้ตัวเลข17นะครับเป็นชื่อรุ่นแรกเลยนะฮะแล้วทำไมต้อง17ล่ะครับโอเคข้อมูลก็คือแบบแปนของปืนก๊อกที่เราเห็นกันจนคุ้นชินเนี่ยนะฮะได้จดสิทธิบัตรเป็นใบที่17ของบริษัทนะฮะซึ่งก็คือตัวกล็อก17นั่นเองนะฮะแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงปืนตัวนี้ครับตัวนี้คือกล็อก34 Gen 5 MOS นะครับกล็อก34 Gen 5 MOS ตัวนี้นะครับใช้กระสุนขนาด9มมแมกกาซีนมาตรฐานนะฮะบรรจุได้ทั้งหมด17นัดนะฮะบวกอีก1นัดในลังเพลิงความยาวของลำกล้องตัวนี้อยู่ที่ 5.3 นิ้วนะครับความยาวตัวปืนทั้งหมดนะฮะ222มิลนะครับความสูง139มิลความหนา34มิลนะครับความหนาของด้าม34มิลจะเรียกว่าตรงที่เขาวัดจากที่หนาที่สุดนะฮะ34มิลโอเคน้ำหนักปืนพร้อมกระสุนเต็มแม็กนะครับอยู่ที่980กรัมไม่ถึงกิโลนะฮะเรียกว่าเป็นปืนที่มีน้ำหนักเบาเลยทีเดียวสำหรับความยาวลำกล้องขนาดนี้นะครับแล้วน้ำหนักไกก็จะอยู่ที่5ปอนด์ครึ่งนะฮะโอเคขออนุญาตเคลียร์กระสุนครับไม่มีกระสุนนะฮะในแม็กไม่มีกระสุนในลังเพลิงครับปืนปลอดภัยครับผมคราวนี้เรามาดูข้อแตกต่างกันระหว่างตัวนี้ซึ่งเป็น Gen 5นะฮะกับตัว Gen 4มิติตัวปืนจะเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่เท่าที่เห็นสังเกตเห็นได้ในภายนอกนะฮะข้อแตกต่าง Gen 5กับ Gen 4ก็คือ Gen 4เนี่ยที่ด้านบนของสไลด์จะมีการเจาะช่องนะฮะจะเปิดช่องสไลด์ตรงนี้มองเห็นลำกล้องได้เลยนะครับส่วน Gen 5จะไม่มีนะฮะก็จะเป็นปิดทึบนะครับแล้วก็คันค้างสไลด์นะครับของ Gen 5เนี่ยจะมีทั้ง2ฝั่งนะครับมีทั้ง2ฝั่งแต่ Gen 4จะมีฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งนี้นะฮะต่อมาก็จะเป็นตัวเซเลชั่นนะฮะเซเลชั่นของ Gen 5นี่จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าและด้านหลังนะครับส่วนของ Gen 4เนี่ยจะมีแต่ด้านหลังด้านเดียวนะฮะด้านหน้าจะเป็นผิวเรียบไปเลยนะครับแล้วก็ที่ปลายที่ด้ามปืนนะครับตรงนี้ของ Gen 4เนี่ยจะมีร่องนิ้วนะฮะแต่ของ Gen 5จะเป็นแบบเรียบเลยไม่มีร่องนิ้วนะครับ
แล้วที่ปลายด้ามบริเวณที่เราบรรจุแมกกาซีนนะครับของ Gen 5ของ Gen 5เนี่ยจะมีการผายปลายด้ามออกมานิดหนึ่งนะฮะจะผายออกสองข้างเห็นไหมฮะจะคล้ายๆเป็นบ่อแม็กไปในตัวเลยนะครับซึ่งทำให้บรรจุกระสุนบรรจุแมกกาซีนได้ง่ายขึ้นส่วนของ Gen 4เนี่ยจะเป็นแบบเรียบไปเลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตได้นะฮะแล้วมีอะไรอีกล่ะศูนย์โอเคศูนย์หน้า Gen 4กับ Gen 5เหมือนกันนะครับตัวศูนย์หน้าส่วนศูนย์หลังเนี่ยของ Gen 5จะสามารถปรับได้นะครับขึ้นบนซ้ายขวาได้นะฮะอิสระเลยปรับโดยวิธีการขันสกรูตรงนี้นะฮะเขาจะมีสกรูมา2จุดนะครับส่วนของ Gen 4เนี่ยศูนย์หลังจะเท่าที่ดูผมเหมือนว่าจะปรับไม่ได้หรือถ้าจะปรับได้ก็คือต้องปรับได้โดยวิธีการเคาะนะฮะซ้ายขวาเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันในส่วนของโมเดลที่มี MOS นะครับก็คือจะหมายความว่าปืนตัวนี้เนี่ยรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะติดดอทได้นะครับโดยการแกะแผ่นตัวนี้ออกนะฮะเพราะว่าทางโรงงานเนี่ยได้ปาดสไลด์มาให้แล้วนะฮะเขาทำมาเพื่อสำหรับติดดอทได้โดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี โอเคปืนตัวนี้นะครับราคาหน้าร้านนะฮะเมื่อสักประมาณปีกว่าๆได้แล้วแหละนะฮะพี่เจ้าของปืนเขารับมาที่ 80,000 บวกลบนะครับ 80,000 กว่าบาทนะฮะราคาอาจจะแตกต่างกันไปก็ต้องแล้วแต่ร้านค้าอีกทีนะครับคราวนี้ในกล่องเขามีอะไรบ้างมาดูนะครับในกล่องปืนนะครับก็จะมีมาเท่านี้นะฮะก็คือมีตัวปืนนะครับแมกกาซีน2อันนะฮะตรงนี้1อันตรงนี้1อันแล้วก็จะมีตัวช่วยโหลดกระสุนนะครับมีแส้ล้างปืนนะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะแบ็คสแตปหรือไทยๆก็คือตัวเสริมหลังด้ามตัวนี้นะฮะสามารถเปลี่ยนได้ตามขนาดของมือเรานะฮะ
สามารถเปลี่ยนได้เลยประกบลงไปนะครับแล้วก็จะมีสลักเสียบเปลี่ยนไม่ยากนะฮะ Backstep เนี่ยเขาให้มาถึง4ชิ้นเลยนะฮะในนี้มีถึง4ตัวเลยนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยอ๋อแล้วก็ยังมีตัวนี้อีกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นแผ่นที่ทางร้านก็ให้มาด้วยนะฮะเอาไว้สำหรับถอดเปลี่ยนแผ่นตัวนี้ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะเราต้องถอดแผ่นตัวนี้ออกแล้วก็ใช้แผ่นที่เขาให้มาเนี่ยนะฮะมีทั้งหมด4ชิ้นสำหรับในการใส่ดอทในแต่ละยี่ห้อนะฮะในแต่ละยี่ห้อตำแหน่งของรูเจาะในตำแหน่งของรูยึดดอทมันจะไม่เท่ากันนะครับในแต่ละยี่ห้อก็สามารถเลือกใช้ได้นะฮะมี4ชิ้นให้เลือกเลยนะฮะเปลี่ยนแทนตัวนี้นะครับแล้วใส่ดอทโอเคที่เหลือก็เป็นพวกคู่มือนะฮะผมจะไม่พูดถึงนะโอเคครับนี่ก็คือรายละเอียดของตัวปืน Glock 34 Gen 5 MOS อย่างคร่าวๆนะครับเพราะต้องบอกว่าปืน Glock นี่เป็นอะไรที่ผมทำรีวิวค่อนข้างมีความรู้สึกว่าลำบากเหตุผลก็คือมันเป็นปืนยอดนิยมอยู่แล้วนะฮะในบ้านเราเพราะฉะนั้นรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยมีคนกล่าวถึงกันอยู่เยอะอยู่แล้วนะฮะแล้วเพื่อนๆก็ทราบกันมาเยอะอยู่แล้วด้วยนะครับก็เป็นการเสริมเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะฮะสำหรับข้อมูลที่ผมหามาในวันนี้ขาดตกบกพร่องประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับก๊อก34 Gen 5 MOS นะครับวันนี้ผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ฝากติดตามช่อง J Action Guide ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีปืนตัวใหม่ๆเข้ามาผมจะมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ